พี่กมล LED Master พามาดูไฟส่องสนามฟุตบอลครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามฟุตบอลผู้เล่น9คนครับเป็นสนามสหชัยสเตเดียมครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามครับเดิมไฟสนามของลูกค้านะครับก็จะใช้เป็นไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ครับแล้วก็ติดตั้งที่เสาไฟฟ้าทั้งหมด16ต้นนะครับต้นละ2โคมนะครับแล้วก็เวลาใช้งานนะครับลูกค้าก็ได้แจ้งว่าไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับแสงของเขาจะไม่ค่อยสว่างนะครับอย่างที่เห็นในรูปนะครับเนี่ยตอนกลางคืนครับแสงก็จะออกแนวสลัวสลัวนะครับเวลาที่เราเตะบอลกันจริงๆนะครับมันจะมองไม่เห็นนะครับก็จะทัศนวิสัยไม่ดีนะครับลูกค้าอยากได้ไฟที่สว่างสว่างมากขึ้นนะครับโดยนำโจทย์มาให้เรานะครับก็คือต้องการไฟสว่างมากขึ้นและใช้ร่วมกับไฟโซลาร์เซลล์ได้นะครับเราจึงแนะนำนะครับให้ใช้เป็นสปอตไลท์รุ่น600วัตต์ COB นะครับเอามาติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับจำนวนทั้งหมด12โคมนะครับติดทั้งหมด4ด้านเลยนะครับก็ด้านละ3โคมนะครับก็จะใช้โคมทั้งหมด12โคมนะครับเสาไฟฟ้าสูง12เมตรเช่นเคยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟตอนคืนตัวนี้ยังไม่ได้เปิดไฟที่เป็นไฟบ้านนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมไฟนะครับเพื่อที่จะขึ้นติดตั้งเสริมเข้าไปกับโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้จะเป็นไฟฟ้า220โวลต์นะครับเป็นโคม600วัตต์นะครับเขาก็จะมีขายึดมาให้นะครับแล้วเราก็ใส่เหล็กยึดเข้าไปนะครับระหว่างขาเพื่อไปยึดกับตัวเสาไฟฟ้านะครับก็เป็นเหล็กเสริมเข้าไปแบบนี้นะครับเข้ากับเสาไฟฟ้านะครับตัวนี้จะติดที่1โคมต่อ1ต้นนะครับก็เลยทำการใช้เป็นเหล็กเพจแบบนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดที่จะติดเสาหนึ่งใช้หลายโคมนะครับก็แนะนำให้ใช้เป็นโครงเหล็กนะครับต่อขึ้นมาอีกชั้นนะครับไปดูไฟตอนกลางคืนกันเลยนะครับไปดูความสว่างกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่เปิดไฟแล้วนะครับก็จะเป็นการใช้ไฟนะครับที่เป็นไฟสปอตไลท์ร่วมกับโซลาร์เซลล์นะครับตัวโซลาร์เซลล์นะครับเราก็ได้แนะนำให้ลูกค้านะครับปรับงุ้มลงนะครับเพื่อให้ส่องใกล้นะครับเพราะว่าเขาจะเป็นแสงฟุ้งกระจายส่วนตัวโคมสปอตไลท์ COB นะครับรุ่น600วัตต์ก็ส่องพุ่งไปที่กลางสนามเลยนะครับเนี่ยครับทั้ง4ด้านนะครับส่องมาที่กลางสนามจะเห็นว่าสนามนั้นมีความสว่างมากยิ่งขึ้นเลยนะครับใครอยากได้ไฟแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe แจ้งเตือนด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ